ประสบนิกรทั่วล่าสามิภักดิ์เทิดทูนจักรีวงศ์พระทรงศรีบรมราชาภิเษกเอกภูมีเบิกดิถีฉลองรัฐฉัตรมงคลภูมิพระยศเกลิกไกลไปทุกทิศทะสถิตในดวงใจไทยทุกหนปกเกตคุ้มกล้าวเหล่าพ้องชนขอเทิดไทยภูวดลทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโพลิพลัสเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหน้าตาดีทั้งบ้านเลยค่ะแต่ว่าบ้านนี้นะคะไม่ได้ออกรายการด้วยกันมาก็เกือบ20ปีแล้วนะโอ้โหนานที่คิวยากไม่ใช่คิวพ่อกับแม่ยากนะคะที่ยากคือคิวลูกค่ะใช่ลูกนี่คือไม่ยอมออกรายการไหนจนมาออก3แซ่บนี่แหละค่ะคุณผู้ชมส่วนคุณพ่อนี่นะคะเรียกได้ว่าโอ้โหหลอดตลอดแต่ตอนนี้นะลุกใหม่ค่ะโอ้โหยิ่งกว่าเดิมค่ะคุณคะไม่อยากจะพูดแซ่บมาที่สุดเดี๋ยวดูเอาเซ่ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอต้อนรับบ้านแอนฟาเน่ค่ะพี่จันนี่พี่นกจริยาและน้องจีนจีรัชยาค่ะสวัสดีค่ะอยากจะบอกนะเบื้องหลังของการคุยกันนะคะก่อนที่จะมาสวัสดีผู้ชมคือมีการทาบทามไปประกวดนางงามแล้วค่ะก็เธอลองดูความงามของนางสิเอากล้องจับก็น่ะไงล่ะเป๊ะเลยเนาะนี่แม่อย่าปฏิเสธเชื่อเราก็เคยดังมาแล้วนะปล่อยให้ลูกไม่มงจะงงมากเออจริงอันนี้เป็นครั้งแรกอะค่ะที่ออกรายการด้วยกันจริงๆเราเคยออกรายการด้วยกันทั้งบ้านนะครับแต่ตั้งแต่ตอนเขายังแบบวิ่งกันไปไล่จับกันอยู่เล็กมากนั่นหมายถึงว่าประมาณ20กว่าปีมาแล้ว20กว่าปีเนาะใช่ใช่แล้วทำไมครั้งนี้น้องจีนถึงยอมออก3แซ่บคะคือตอนนี้เรียนมหาลัยจะจบแล้วคุณแม่ก็เลยบอกว่าก็ลองทำอะไรใหม่ๆดูที่แบบว่าชาเลนจ์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยถูกพ่อแม่บังคับด้วยแล้วถูกบังคับต้องตื้อนานมากเพราะเนื่องจากว่าคีวันอัดรายการเนี่ยครับอยู่ในช่วงที่เขากำลังจะต้องส่งทีสิทธพอดีส่งวันนี้ค่ะส่งวันนี้วันที่อัดรายการวันนี้แต่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวนี้เด็กเขาเรียนออนไลน์อย่างเดียวคือการบ้านก็ส่งออนไลน์ทีสิก็ส่งออนไลน์ส่งในเมลอ๋อจบแล้วก็จบเลยก็ไม่ต้องดรอปใช่ไหมใช่จบเลยไงนี่แหละใบมงเลยใบมงต่อเลยอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้23ค่ะแล้วไปเรียนด้านอะไรคะที่ไปเรียนฟิล์มค่ะภาพยนตร์แต่ว่าโอเคยังไม่รู้จะช่วยคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าแต่ก่อนหน้านี้นี่คือมีคนติดต่องานมาเยอะมากแต่ปฏิเสธตลอดค่ะโกรธมากเลยอ่ะทำไมแม่อยากได้ตังค์อ่ะแล้วมันไม่เอาอ่ะโอ้โหขนาดโฆษณาของแม่ที่มีลูกหน่อยๆนางก็ไม่เอาชวดเงินหมดเลยเอาโถทำไมอ่ะจีทำไมอ่ะเพื่อนหลอค่ะเพื่อนหลอพี่อายมากทั้ง3คนไม่ยอมแต่พี่เอสุภชัยก็ไม่ลดละนะเขามีไปตามเที่ยวไร่เที่ยวคือยังไงตอนเล่าเรื่องพี่เอสุภชัยหน่อยน้องจีนเนี่ยเขาไปเยี่ยมคุณป้าคนนึงที่ไปกับพี่เอค่ะคุณป้าคนนั้นเคยช่วยเลี้ยงเขาตอนเล็กๆด้านนางก็หวังจะไปพาป้าดาไปกินข้าวปรากฏว่าไปนั่งฟังพี่เอเมาเพลินไปนั่งฟังขำเขาเมาก็คุยกับเขาถูกคอพี่เอชวนนะชวนเข้าวงการเกรงใจพี่เอส่วนพี่จันนี่ค่ะก็พอมาเปลี่ยนเป็นลุคนี้ใช่ไหมคะโอ้โหโซเชียลแทบแตกเลยค่ะก็มีคนเอาไปเปรียบเทียบด้วยบอกว่าเหมือนแบบดาราฮอลลีวูดคนนั้นคนนี้พี่เห็นไหมพี่เห็นไหมมีสามีใหม่ไหมฮะหวายดีนะคะดีดีพี่เห็นไหมพี่เห็นในโซเชียลไหมที่เขาไปเปรียบเทียบเรากับใครอะไรเห็นครับ
ก็มีไปเปรียบเทียบกับคีนูรีฟบ้างกับใครบ้างผมเองจริงๆแล้วเนี่ยเอาตรงๆเลยคือผมไว้ตามนักบอลฮะอ๋อเหรอเพราะว่านักฟุตเมสซี่เห็นไหมฮะเพิ่มเลยเราเป็นคนชอบฟุตบอลแล้วเดี๋ยวนี้นักฟุตบอลเนี่ยลองเอามายืนดูครับ11คนเขาจะไว้หนวดไว้เขากันหมดเลยอ๋อเป็นเทรนเขาเป็นเทรนเราก็เลยแบบเราก็มีเราก็เลยไว้บ้างแต่ไอการไว้หนวดเขามันไม่ใช่ง่ายๆนะมันต้องมีการจัดตกแต่งอะไรตลอดเลยใช่ไหมพี่จริงๆแล้วผมก็ไม่เคยไว้มาก่อนเลยนะเพราะเรามีความรู้สึกว่าไว้แล้วน่าจะดุลูกก็ว่าเออเหรอเวลาเราหอมเขาเนี่ยมันคันค่ะไอ้ไอ้อ๋อเวลาพ่อมาหอมมันหอมอย่างงี้เนาะหอมวันละ10รอบโอ้ยนะเรียกทั้งวันพอลูกเดินผ่านรายงานตัวหรือยังคนนั้นเดินผ่านรายงานตัวหรือยังเดี๋ยวคะแล้วคนนั้นรายงานตัวหรือยังคะรายงานตลอดเรามีปัญหากับหนวดเขาไหมคะเปลี่ยนบางก็ดีก็เปลี่ยนให้พี่น็อตเป็นหนวดบ้างเออเห็นไหมลูกอาจจะมีการแบบแต่แม่บอกเปลี่ยนบ้างก็ดีแต่ว่าสาวๆก็ชอบเยอะมากนะพี่นกนั่นน่ะสิวีวอมันเป็นเทรนด์วีวอเหรอวีวอเหรอก็มีขู่มาเยอะเฮ้ยหัวหล่อนะเว้ยระวังนะนู่นนั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้เขามีวิธีครับยังไงคะเขาโยนภาระให้ไปโยนภาระยังไงจีนเขาให้เราทำงานหมดก็บอกว่าไม่ห่วงพ่อนะคะแต่ว่าใกล้ใกล้โทรศัพท์ตลอดไปไหนอะไรยังไงค่ะอ๋อถามแทนแม่เลยก็ถามค่ะแต่ว่าแม่ก็ชอบฝากถามแล้วก็บอกว่าอย่าบอกว่าแม่นะอ้าวอันนี้ไว้หนูไว้เขาก็ดีนะพอมาวันอินเทรนด์ใช่ไหมครับค่ะเราก็เดินกับภรรยาเราได้ค่ะพอเวลาเราชิ่งเราไปเดินกับลูกเนี่ยก็ไปซื้อเสื้อผ้ากันเฮ้ยเสื้อตัวนี้มันสวยนะถ้าลูกใส่ต้องสวยแน่ๆเราก็เลยบอกว่าไปลองหน่อยไปลองหน่อยไปลองให้ดูหน่อยอยากให้เขาใส่เขาเข้าไปเสร็จปุ๊บเขาก็ไปลองเสื้อผ้าความที่เราก็ไว้ให้อินเทรนด์มันก็ดูเป็นแบบแนวหน่อยพอเข้าไปลองเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเขาก็บอกว่าไปเรียกแฟนอยู่มาดูไหมว่ามันสวยหรือเปล่านี่ไงความจริงแล้วไม่รู้ว่าเราหน้าแก่เลยหรือว่านี่เป็นความภาคภูมิใจพ่อไปไว้หนวดเนี่ยงานเข้าเยอะแยะเลยยุ่งยังไงคะไม่ก็อย่างที่น้องชมบอกครับก็เราก็เห็นว่าไม่เราก็เห็นว่าในโซเชียลเขาก็จะไปพูดถึงไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เวลาเราไปไหนมาไหนคนก็จะแบบพี่ขอมาถ่ายรูปด้วยหน่อยขออะไรด้วยหน่อยด้วยรูปลักษณ์ใหม่พี่ต้องเสียเวลากับการแต่งหนวดใช้เวลากับมันเนี่ยนานแค่ไหนเดินทีเดียวเข้าห้องน้ำอาบน้ำอาบท่าเสร็จล้างหน้าแปรงฟันก็ปิดโกนเลยมันก็จะง่ายใช่ไหมครับอยู่นี้มันไม่ได้มันก็ต้องแบบมีแบตเตอรี่นะมันต้องแต่งเลนกันกงกันไกอะไรนะตรงนี้เพราะว่าผมเนี่ยถ้าไม่แต่งเนี่ยมันจะขึ้นมาถึงนี่ครับมันจะขึ้นมาถึงแก้มนี่แล้วก็ข้างล่างก็จะเต็มคอไปหมดเราก็จะแต่งเป็นขอบนี้เดี๋ยวบางวันก็เอาขึ้นเยอะหน่อยบางวันก็เอาข้างๆออกมาอะไรเงี้ยครับอ๋อตัดแต่งได้ไปเรื่อยๆมีอะไรให้ทำเยอะขึ้นมีอะไรทำใช่ดูมันมีชีวิตชีวาดิแต่ก็ดีนะพี่นกแบบว่าเหมือนอย่างที่บอกได้สามีใหม่ตลอดเปิดประตูน้ำมาอ้าวได้อีกคนนึงแล้วนี่เวอร์ชันหนึ่งก็ดีนะคะมันก็แบบมันมีความเปลี่ยนแปลงอ่ะพี่ว่ามันก็ดูแบบอย่างเช่นแบบมีความเท่อะไรนี้ผู้ชายใช่ไหมเป็นแฟชั่นแฟชั่นก็ดีชอบค่ะค่ะช่วงแรกยังแซ่บขนาดนี้นะคะบอกเลยนะคะว่ายังมีเรื่องแซ่บๆอีกเพียบค่ะช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะมีแฟนไหมเราให้เกณฑ์เขาไว้ว่าเด็กๆนี่อย่าเพิ่งไปรีบมีแล้วเมื่อไหร่ดีพี่50แม่บอกลูกว่าดูพี่แม่ดิดูพี่แม่ลูกจะอยู่ได้เหรอจะโฮมซิกไหมพี่พูดหนูจะร้องไห้เลยเชื่อป่ะรับไม่ได้ต้องเอาลูกไปเรียนเมืองนอกถ้าโทร5-4-5ทีแล้วไม่รับสายน่ะ15นาทีฉันถึงนะถ้าวันไหนก็ตามที่มองเข้าไปที่ตาแล้วไม่เห็นแววตาว่ารักกันเราเลิกกันดีกว่าทำไงก็ได้ให้ผม10คือน้อยไปตายไปเลยคือขอตายอย่างเดียวพี่เห็นภาพที่เขาเผาหนูกับเผางูน้ำเหลืองเต็มเตียงทุกวัน